วัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่องซีทูคุณนะครับกับกิจกรรมแจกรถนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็น EP ที่33แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้พี่กิจก็มีรถมาแจกกัน3คันนะครับก็อาจจะไม่ใช่รถไฮโซอะไรนะอาจจะเป็นแค่รถธรรมดาธรรมดาก็ถือว่าร่วมสนุกกันนะครับสำหรับใครที่มีรถไฮโซแล้วก็ไม่เอาก็ได้นะครับก็เสียสละให้คนที่เขายังไม่มีรถไปเล่นกันได้ไปบ้างก็ได้นะครับมาดูว่ารถพิกิจเอามาแจกมีรถอะไรบ้างนะสำหรับคนที่ได้รางวัลที่1ตัวนี้ก็จะเป็น Ford Mustang นะเป็น Ford Mustang แบบเปิดประทุนนะนี่ครับ Ford Mustang นี่นะ Mustang GT Convertible นะ Ford Mustang เปิดประทุนคันสีเหลืองนะนี่คันต่อมาคันที่2นี่ก็เป็นรถธรรมดาธรรมดาฮะนี่ก็ไปวิ่งสนุกสนุกนะนี่รถออกแนวสปอร์ตแนวกีฬานะเหมือนรถนักบาสนะนี่เป็นรถเบอร์6นะนี่นะก็วิ่งได้ปกตินะเหมือนรถฮอตวีก็เอาไปเล่นนะไม่ต้องซีเรียสก็ให้เป็นรางวัลที่2ไปนะครับรางวัลที่3นี่ก็จะเป็นรถเหมือนกันก็ไม่ใช่รถมียี่ห้อไฮโซอะไรเป็นรถเหมือนรถขนจักรยานนะคนที่เขาไปปั่นจักรยานไปทัวร์นะแพ็คตัวนี้อาจจะยับนิดนึงนะก็ไม่ต้องซีเรียสกันนะก็เอามาเป็นรางวัลให้แจก3รางวัลครับสัปดาห์นี้ก็เป็นรถง่ายๆสบายๆนะอาจจะไม่ใช่รถไฮโซก็ถือว่าร่วมสนุกกับช่องซีทุกคนนะครับคำถามสัปดาห์นี้ก็ง่ายๆอีกแล้วนะกติกาข้อที่1อย่าลืมกด Subscribe ช่องซีทุกคนนะกด Subscribe ให้พี่กิจด้วยนะแล้วก็คำถามง่ายๆนะสัปดาห์ที่แล้วถามเลข2ตัวท้ายใช่มั้ยสัปดาห์นี้พี่กิจถามเลข2ตัวหน้าเลข2ตัวหน้าบัตรประชาชนพี่กิจครับเลข2ตัวหน้าบัตรประชาชนพี่กิจเป็นเลขอะไรนะครับเลข2ตัวหน้าบัตรประชาชนพิกิจทายมาคนละ1คำตอบครับคนละ1คำตอบย้ำนะครับคนไหนทายมาเกิน1คำตอบพิกิจตัดสิทธิ์ทันทีนะครับอย่าคิดว่าตัวเองทายได้หลายคำตอบทายมาคนละ1คำตอบนะครับแล้วก็ห้ามแก้ไขนะครับพิกิจจะประกาศผลประมาณวันพุธนะหมดเขตทายก็ประมาณวันอังคารตอนค่ำๆนะครับอย่าลืมนะครับเลข2ตัวหน้าบัตรประชาชนพิกิจนะครับคือเลขอะไรนะครับคือเลขนะเลข2ตัวหน้าบัตรประชาชนพิกิจทายกันมาคนละ1คำตอบคนที่ทายถูกคนแรกถูกคนแรกได้คันนี้ไปถูกคนที่2ได้คันนี้ไปนะถูกคนที่3ได้คันนี้ไปถ้าไม่มีคนทายถูกเลยพิกิจจะให้ใกล้เคียงนะใกล้เคียงมากที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงถัดไปใกล้เคียงออกมานะคำตัดสินของพิกิจถือเป็นสิ้นสุดครับไม่มีการคัดค้านใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคอย่าลืมทายกันมานะครับสำหรับคลิปนี้พิกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ